pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call. ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลท็อปอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นอีกมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นลิปโป้ในตำแหน่งของออฟเลนนะครับในเกมนี้นะครับเราก็หยิบมาชนกับทาร่านะครับผมก็ลิปโป้เนี่ยเป็นตัวแก้ทางพวกตัวที่แบบไม่ได้พิ้วอยู่แล้วเช่นทาร่าเป็นต้นนะทาร่าเนี่ยตัวมันก็มีซับเทนเลือดถูกไหมแต่ว่าลิปโป้เนี่ยก็มีอันตินะครับผมที่สามารถตีและดูดเลือดได้นะครับมันก็แก้ทางทาร่าได้ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็พาสซีฟของลิปโป้นะครับทุกครั้งที่เราใช้สกิลนะครับผมเราจะได้ความเร็วโจมตีนะเก็บสูงสุดเนี่ยได้ถึง10สแต็กเลยนะครับก็เรียกได้ว่าตีไวมากๆนะครับผมในป่ามีบวกนะครับตรงนี้แต่เราเดินมาปิดกันซะหน่อยนะครับผมปึ๊บเขาฟิกแน่นอนครับเราฟิกตามครับและเอาสุดครับผมเฟิร์สบัตเป็นที่เราครับจีต่อครับผมแต่ไม่คิดว่าน่าจะได้นะครับลองตามดูครับผมสกิลโอเคหอกสวยแบบเพื่อนโอ้โหแต่ว่ามันฟิกกว่าทุกคนตรงนี้เดี๋ยวเราแท็กเวฟกลางเลยนะครับผมโอเคช่วยเพื่อนตีปูด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับขึ้นเลนบนของเราเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นสเปียร์ก่อนนะครับผมยังไม่ขึ้นตัดเลือดนะไม่สนใจครับก็แค่เดินไปเลยครับผมเรามาเอาคลิปเนาะเราไม่ได้จะมาฆ่าเขานะครับเขาจะดักเราก็ปล่อยเขาไปนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบหาเลเวล4ให้เร็วนะครับผมในก่อนที่ยังเลเวลก่อนที่ยังไม่4เนี่ยตัวเราจะสู้ยากนะครับแต่ถ้า4แล้วนี่คือสู้ได้เลยนะครับผมถามว่าจำเป็นต้องตัดเลือดก่อนไหมนะครับผมโอเคถอยก่อนครับจำเป็นต้องตัดเลือดก่อนไหมก็แล้วแต่นะครับการตัดเลือดมาเลยมันก็ได้ตัดฟื้นฟูเลยนะครับแต่การออกสเปียร์เนี่ยเราจะได้ดาเมจครับถ้าเกิดเราได้ดาเมจเนี่ยเราก็จะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยทาร่าเนี่ยจ่ายอันติได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเลือดน้อยเนี่ยยังไงเขาก็ต้องกดอันตินะครับพอกดอันติแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่เหลือสกิลที่เอาไว้หนีหรือว่าเอาตัวรอดจากเราแล้วนะครับแต่ตอนที่เขากดอันติเนี่ยเราแค่กดอันติแล้วก็ตีสู้ครับผมเราก็สู้ได้สบายนะครับตรงนี้เรารอดูด้วงก่อนนะครับเผื่อด้วงจะย้ำบนโอเคด้วงโผล่กลางแล้วนะครับเรามีอันติแล้วนะครับผมเราสู้ได้ครับผมลากผิดนะครับแต่ไม่เป็นไรกลับไปฟัดใหม่เหมือนเดิมครับผมบังคับให้เขาจ่ายอันติเหมือนกันนะครับโอเคเขาจ่ายอันติมาแล้วนะครับอันติเราหมดนะครับแต่เขาสู้เราก็สู้กลับครับผมก็อย่าไปหย่องครับก็เถียงไปดิครับเขามีเอ็กคิวนะครับผมแล้วกดมาแล้วครับโอ้โหเลือดมินข้างหน้ามีพยาบาลครับผมตรงนี้เก็บพยาบาลแล้วเขาหิวนะครับก็เลยต้องตายแทนตรงนี้เกือบไม่รอดนะครับโอเคเดี๋ยวรอคลิปชนครับเรามีอันติอยู่นะครับแต่ว่ายังคูลดาวน์อยู่10วิเลยนะครับผมโอเคคลิปไปก่อนครับตรงนี้สถานการณ์ตอนนี้คือเราก็ได้เปรียบอยู่นะถ้าเกิดเขามาพลาดตายแบบนี้นะครับเงินเขาก็จะตามเรานะครับถ้าเกิดเงินเขาตามเราแล้วเนี่ยคือทาร่าก็เป็นตัวหนึ่งที่ต่อก่อนลิปโป้ได้ยากอยู่แล้วเพราะว่าลิปโป้เนี่ยตัวมาชนะทานนะครับแล้วดามมาในเกมนี้เนี่ยคือค่อนข้างดีมากๆเลยนะเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยไม่ค่อยมีตัวที่แบบพิ้วสักเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยเจอทาร่าเราก็ฟัดได้เลยครับถ้าเขาเข้ามาแบบนี้เราก็ใส่สุดได้เลยครับผมเลือดเราจะหมดเราก็กวนตีสู้ครับฟาดไปครับมาดิเห็นไหมสู้เราไม่มีทางได้นะครับอุ้ยแต่ว่ากองกำลังเสริมมาดิทุกคนอุ้ยสกิลไม่โดนแล้ววิ่งเลยครับวิ่งยาวๆครับตรงนี้
ยังรอดอยู่นะครับผมฟอร์เรนเดินขึ้นมาช่วยนะครับฟอร์เรนเข้าครับผมเราสู้ครับเราสู้ครับเราเล่นให้ครับเราสโลว์ให้ครับผมโอเคได้ดวงมานะครับถือว่าคุ้มจัดนะครับช็อตนี้ฝั่งนู้นก็ตาย2ด้วยนะแต่ว่าดวงกดเกิดนะครับผมถาล่าหลังป้อมนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราวิ่งดักคีบหลังป้อมเลยก็ได้นะติใกล้มาแล้วนะครับสกิลไปเลยครับเพื่อความไวนะครับผมถาล่ามาก็ฟาดครับจังหวะนี้ดวงเนี่ยน่าจะไปอยู่ที่บูนะครับเราเคลียร์คลิปก่อนเราเปิดติเถียงครับเปิดติเถียงครับฟาดฟาดครับอย่าไปหยองครับอย่าไปหยองครับผมมันก็แค่คนที่ถือค้อนไม่มีอะไรเลยแต่โดนสตันหมดทุกคนน่าจะตายหรือเปล่ายังรอดอยู่ครับผมแต่ไอ้ดวงมานะครับเรียบร้อยเลยรูปเกมค่อนข้างดีนะครับผมเกมนี้ทีมเราเนี่ยเลนล่างก็ไม่แพ้นะครับโอ้โหแล้วดูดาเมจผมและดูดาเมจผมนายก็กดอันติสิกดอันติครับเรียบร้อยถ้ากดอันติแล้วก็เป็นไปตามแผนครับพอเสียอันติแบบนี้นะครับเขาก็จะไม่กล้าเล่นแบบเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าเล่นเยอะก็โดนแล้วนะถ้าเล่นเยอะก็โดนแล้วนะเอาเหรอยังอีกอุ้ยดวงอยู่แถวนี้นี่ครับผมเพราะว่าดวงเนี่ยเพิ่งตีดาร์กไปเลยนะครับมาแล้วมาแล้วก็หนีดีครับผมรออะไรครับผมโอเคสลับเลนเลยนะครับโอเคเพื่อนบอกว่าสลับนะครับผมไปฮะวิ่งยาวๆครับผมอุ้ยไม่ข้ามเลยครับพุ่มนี้ก็ในเกมนี้นะครับอย่างที่ผมได้พูดค้างไว้นะครับตัวเราเนี่ยค่อนข้างสู้ได้หมดนะครับผมเจอวีราก็ไม่ค่อยกลัวเจอเทนก็ไม่ค่อยกลัวนะเพราะว่าลิปโป้เนี่ยมันไม่ค่อยแพ้ทางพวกตัว CC เยอะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอัตติของลิปโป้นะครับมันจะเพิ่มค่าต้านสถานะนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยหลุดจากการสตันหรือว่าน็อกอัพเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเทนกับวีราเนี่ยไม่ใช่คู่ต่อสู้ของลิปโป้นะครับแต่เกมนี้ที่ลิปโป้จะลำบากเนี่ยก็คือไฮยาเตะนะครับผมเราไหวนะครับเพราะว่าเรามีอันติะนะครับผมก็ใส่เลยครับจังหวะนี้รออะไรครับฟาดฟาดไปครับฟาดไปครับลิปโป้นี่คือสายเบิร์ดก็คือแพ้ทางเรามากๆนะครับส่วนมากพวกตัวสายเบิร์ดมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเบิร์ดชุดเดียวไม่ตายนะครับโดนสวนนี่ก็คือล้มนะครับผมฟาร์มไปครับผมได้ไหมขโมยครับขโมยไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดได้เลนมานี่ก็จะช่วยเราเนี่ยไล่บี้ฝั่งตรงข้ามได้ง่ายขึ้นนะครับพี่ทาร่ามาครับผมเสียกระโดดแล้วก็ต้องโดนเรานะครับกระโดดแล้วไม่มีกระโดดก็ต้องโดนเราฟาดตัดเลือดมาครับเอาเถียงละเถียงละนายเถียงละนายเถียงละนายไปไหนไปไหนครับตะคิวมาครับชึบชึบเรียบร้อยสวยครับเรียกได้ว่ากดดันแบบเต็มรูปแบบนะลิปโป้ที่ดับมาดีนะครับผมเกมมันก็จะเล่นได้ประมาณนี้มันก็จะเป็นลิปโป้ที่โหดมากๆนะครับโคตรเถื่อนแต่ถ้าดับมาในเกมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเช่นฝั่งนู้นตัวพิวๆเยอะๆตัวไคเยอะๆนะครับลิปโป้นี่ไม่ชอบเลยนะครับเราจะได้ป้อมนี้นะคิดว่านะครับสโลไป1ทีครับผมเดินออกมาครับเถียงนิดหน่อยนะครับเอามาเด้อย่างนี้ก็ต่อได้ครับกดอันติเลยครับผมไล่ฟาดอู้แต่ฝั่งนู้นเหมือนจะมาเยอะนะครับมาเยอะแล้วก็ฟาดไปดิครับอู้ต้องถอยไปครับผมต้องถอยกันครับมีสโลครับสโลกลับไปนะครับผมตรงนี้วิ่งยาวๆครับอันติกำลังจะมานะครับถ่วงเวลารออันตินะครับผม4 3 2 1ได้เวลาสวนครับผมได้เวลาสวนครับจังหวะนี้เปิดบังใครแล้วซัดต้องวิ่งหนีผมไปเปิดอันติทีคือบังคายจริงๆนะก๊อตโหมดจัดนะครับมีบูก็เอาบูเลยดิครับจังหวะนี้โอ้โหของฟรีอันติกำลังจะมานะครับผมมาอันติคูดาวมาแล้วนะครับอุ้ยแต่หนีเลยครับผมอันติเนี่ยสามารถกดแล้วก็ล้างได้นะล้างพวก CC นะครับก็อารมณ์เหมือนเรามีล้างอยู่ในตัวเลยนะโดนสตันหรือโดนอะไรก็กวนติเลยนะครับผมวิธีการคอมโบของลิปโป้ก็ไม่ยากนะครับผมก็พยายามใช้สกิล1เข้านะสกิล1เนี่ย2ทีแรกเนี่ยมันจะไม่มี CC นะครับแต่ทีที่3จะติดน็อกอัพนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะฝั่งศัตรูเนี่ยจะลอยขึ้นนิดหน่อยนะครับก็เป็น CC ช่วยเอาไว้เติมได้นะครับแล้วก็มีสกิล2ที่ทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดสโลว์นะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปเล่นบนเนาะเพราะว่าเลนล่างเพื่อนเล่นแล้วนะครับ
ชิ้นต่อไปในเกมนี้มันเป็นไอเทมเฉพาะเกมนะครับผมจะขึ้นเป็นทารอนนะเพราะว่าฝั่งบนเนี่ยมันเป็นทาร่านะครับผมแล้วก็มีเทนด้วยนะครับทารอนในเกมนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับเพราะทารอนเนี่ยได้ตีเร็วซึ่งนิโปชอบมากๆนะครับแล้วก็ได้ดูดเลือดด้วยนะครับผมโคตรดีไอเทมชิ้นนี้แต่มันก็ไม่ได้เป็นไอเทมที่เหมาะกับริปโป้ทุกเกมนะครับมันใช้ได้เป็นบางเกมบางกรณีนะครับแบบนี้นะครับผมเจอแทงค์แบบนี้ใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเจอตัวบางๆเนี่ยเราจะไปทางดาบแดงจะดีกว่านะครับเบิร์ดเบิร์ดตีแรงๆไปเลยนะครับหรือถ้าฝั่งนู้นเนี่ยตัวเวทแรงๆนะครับก็จะเป็นทอยก็ได้นะครับสำหรับชิ้นที่5นะครับหรือว่าจะเป็นล็อกชิลก็ได้นะครับผมก็เลือกเอาตามเกมนะสำหรับชิ้นที่5นะครับผมกดอันติฟาร์มเลือดคลิปนะผมจะได้ไม่ต้องกลับบ้านนะครับผมก็ช่วยให้เราไม่เสียเวลาในการกลับบ้านได้นะครับตอนนี้เงินผมโคตรเยอะเลยนะ 8,000 เลยนะครับรวยมากนะเรียกว่าเป็นบอสแมปตัวนึงเลยก็ว่าได้นะครับผมไม่มีใครจะล้มเราลงได้นะไฮยาเตะก็ยังไม่ใช่เวลาตอนนี้ที่จะมาฆ่าเรานะครับผมถ้าไฮยาเตะมาตอนนี้ก็อาจจะโดนเราฆ่าได้เช่นกันนะเพราะว่าริปโปเลนเนี่ยไม่เหมือนริปโปป่านะครับริปโปเลนเนี่ยมันมีฟิกเกอร์นะถ้ากับว่าริปโป้เนี่ยมันจะมี4กระโดดเลยนะครับผมเราได้ทารอนมาแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวลองวิชาดูหน่อยนะครับมาแล้วตัวแทงค์มาฟาดโอ้โหแป๊บเดียวดูเลือดดิยืนไม่ไหวนะยืนคือยืนกับผมไม่ไหวแล้วนะทาร่าเนี่ยแป๊บเดียวเปิดติเพราะเปิดติแล้วทำไงทาร่าก็ต้องถอยครับผมทำอะไรไม่ได้แล้วเนาะซาต้าบินเข้าไปครับรอซ้อนนะมาอยู่ครับในดวงมานะครับแล้วก็ได้ทาร่ามาด้วยนะทีมเราเดี๋ยวเราแยกไปทำคีฟเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคีฟสุดท้ายก็เป็นเกาะเกิดไปเลยนะครับผมโอเคล่างนี่คือมันดูฟันเร็วแปลกๆปะหรือว่ามันถือดาบนะมันก็เลยดูฟันเร็วๆนะครับแอนิเมชันก็จะได้ป้อมไม่ได้วะทุกคนเพราะว่าเขาประกันนะก็ได้แค่ล้อหลอกไปนะครับผมดึงศัตรูนะให้เขามาเล่นเลนล่างนะครับบูขึ้นนะครับตรงนี้เพื่อนลากเท้ามาให้นะครับแล้วกลับมารับครับเป็นคนรักเพื่อนครับผมแล้วตรงนี้เหมือนจะไหวโอ้แต่ไม่ไหวเพราะว่าฮายาคายผมอยู่นะครับฮายาได้ยิงฟีอย่างนี้คือเราไม่ไหวนะครับผมโอ้โหเทนตามได้โอ้โหดวงหม่งมาช็อตนี้ก็คือไม่รอดครับได้ฮายามาด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ดวงนะครับซาต้าบินเข้ามาช็อตนี้ผู้โดนไถโอ้ยไม่ได้ได้ใครนะครับตรงนี้ข้างบนมีนะเราเดินหาได้นะครับโอ้ไม่น่าจะเยอะด้วยนะไปไหนพี่ดวงพี่ดวงไม่ถึงวะทุกคนเหลือพี่คนนี้เด้พี่คนนี้ก็คือตัวคนเดียวก็คือต้องเรียบร้อยไปนะเอาไงเพื่อนเอาบนต่อเหลียวดาร์กว่ามาเลยดีกว่าโจมตีดาร์กสเลเยอร์ครับผมจัดไปเปิดติเลยครับเปิดติแล้วแทงให้ได้เลยนะเพราะว่าอันติเรามาดูดเลือดนะครับผมอันติเนี่ยมันดูดเลือดด้วยนะครับแล้วมันก็เพิ่มพลังโจมตีด้วยนะบนนั้นพลังโจมตีด้วยนะครับกดอันติก็จะทำให้ริปโป้เนี่ยตีแรงมากๆนะครับเคลียร์บนไปเลยครับสกิลค่อนข้างแรงนะแต่ว่ารูนที่ผมเอามาไม่ใช่รูน26นะครับผมรูน26เนี่ยเลทเกมจะเก่งมากๆนะครับแต่ต้นเกมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ผมเอามาเน้นยืนเลนให้มันแข็งๆนะครับก็เลยเลือกเป็นรูนเจาะร้อยมานะครับผมด้วงเราเสียไปแล้วนะครับไม่ได้ร่วงฝั่งนู้นนะเสียไปแล้วนะด้วงเขาน่าจะเหยียบวอนมานะเดินใส่นะครับผมมาครับทาร่าจ่ายอันตีครับจ่ายอันตีสิไม่ได้นะมีเพื่อนมาซ้อนนะครับโอเคอันตีแล้วนะครับสวยแล้วนะครับถ้าเกิดเขาไม่มีอันตีแบบนี้แต่เพื่อนโถมเราก็ต้องไปดิเพื่อนโถมเราก็ต้องไปดิทุกคนเรียกว่าไปสุดเรายังไม่ล้มอยู่ยังแข็งแผลอยู่ครับผมโอเคล้มครับเปลี่ยนเป็นเคียวครับผมตรงนี้คลิปเข้าบ้านแล้วเนาะก็น่าจะตีบ้านได้แล้วนะแล้วนะครับผมจังหวะนี้โอเคก็ GG นะครับผมเกมนี้ก็ริปโป้นะคือเกมนี้ริปโป้เถื่อนมากนี่ครับผมแทบไม่มีตัวที่จะมาแก้นะตัวที่แก้หลักๆก็คือไฮยาเตะนะครับในช่วงเลทเกมแต่ว่าต้นเกมเรายืนมาดีนะเราทำมาดีนะครับ
การเงินเราก็เลยแบบดีดมากๆของเร็วนะครับผมก็เลยแบบยืนเลนแบบเป็นบอสแมปไปเลยนะครับก็ MVP ไปนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดาเมจนะครับว่าทำไปมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าดาเมจไป 32% นะครับแล้วก็รับดาเมจไป 44% นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นทั้งตัวจ่ายดาเมจหลักแล้วก็ตัวรับดาเมจหลักเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับริปโป้นะครับผมก็ถ้าเกิดดาฟมาดีมันก็ตัวมันจะโหดมากแบบนี้เลยนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับผมใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้คนละ1ไลค์นะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็ใครที่ต้องการซัพพอร์ตผมเนี่ยก็สามารถสมัครเมมเบอร์เข้ามาได้นะครับผมเริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะครับลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ